จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กชายที่ถูกคนทั้งหมู่บ้านดูถูกออกตามล่าความฝันที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกณโรงพักเล็กๆแห่งหนึ่งชายชราชื่อว่ามูลิกันได้เข้ามาแจ้งความคดีฉ้อโกงแต่สารวัตรกลับไม่ยอมรับแจ้งความเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงประธานาธิบดีอินเดียซึ่งเมื่อสารวัตรถามว่าประธานาธิบดีโกงยังไงมูลีก็ตอบว่าเขาไม่ได้รับรางวัลอรชุนซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะมอบให้ผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาพวกตำรวจหัวเราะขำขันเพราะคิดว่าคนแก่ๆอย่างมูลีไม่น่าจะเป็นสุดยอดนักกีฬาตามที่อ้างมูลีเลยบอกว่าเขาเป็นนักกีฬาตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อนแต่ที่เขาไม่ได้ทวงรางวัลตั้งแต่ตอนนั้นมันเป็นเพราะเขาไม่อยากเรียกร้องให้ต้องยุ่งยากกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาได้เห็นว่าหมู่บ้านของคนที่ได้รางวัลเมื่อปีก่อนเจริญและได้รับการพัฒนาขึ้นมากมูลีเลยอยากใช้ประโยชน์จากรางวัลอรชุนมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเขาแต่ทางตำรวจก็คิดว่าถึงแม้มูลีจะเคยเป็นนักกีฬาจริงๆมันก็ไม่ง่ายที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินั้นทางด้านมูลีเลยเล่าให้สารวัตรฟังถึงเรื่องราวและเส้นทางการเป็นนักกีฬาโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านนับหมื่นได้มาต้อนรับนักมวยปล้ำที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกหนึ่งในชาวบ้านที่มาต้อนรับคือมูลีในวัยเด็กซึ่งเขาก็ได้ถามพี่ชายด้วยความสงสัยว่าชาวบ้านจะเคารพยกย่องใครก็ตามที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกงั้นหรอพี่ตอบว่าไม่ใช่แค่ชาวบ้านแต่เป็นคนทั้งชาติเลยต่างหากเพราะหลังจากที่อินเดียได้รับอิสรภาพนี่ถือเป็นเหรียญโอลิมปิกแรกในนามอินเดียซึ่งเมื่อมูลีได้รู้เรื่องที่น่าทึ่งนี้เขาก็มีความฝันอยากได้รับเหรียญโอลิมปิกและเขาก็แน่วแน่กับความฝันนี้มากๆจนไม่สนใจคำคัดค้านของพ่อที่อยากให้ลูกเอาดีด้านวิชาการในวันหนึ่งเมื่อครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรมูลีก็ได้ตอบครูไปว่าผมอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเมื่อเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็พากันหัวเราะดูถูกซึ่งนั้นก็ทำให้มูลีโกรธต่อยตีกับเพื่อนและจากนั้นเขาก็ได้ระบายกับพี่ว่าเขาเจ็บปวดและคับแค้นใจมากๆที่ถูกเพื่อนๆเรียกว่าแชมเปี้ยนขี้แพ้ทางด้านพี่จึงได้บอกให้น้องชายอดทนสู้เพื่อพิสูจน์ความเป็นแชมป์ด้วยความสำเร็จไม่ใช่ด้วยคำพูดโดยหลังจากนั้นพี่ก็ได้แนะนำค่ายมวยปล้ำให้รู้จักมูลีไม่รอช้าเขารีบเข้าไปอ้อนวอนขอเป็นสิทธิ์แต่ด้วยตัวที่เล็กและผอมแห้งมันก็ทำให้เขาถูกโค้ชไล่กลับและเมื่อถูกหัวเราะเยาะมูลีก็โกรธจนจะบวกกับพวกนักมวยปล้ำซึ่งนั่นก็ทำให้โค้ชเห็นถึงความใจกล้าโค้ชเลยเปลี่ยนใจรับเป็นลูกศิษย์และยิ่งเมื่อมูลีเล่าถึงความฝันให้ฟังโค้ชก็ยิ่งถูกใจเขามากขึ้นโดยหลังจากนั้นมูลีก็ทุ่มเทและตั้งใจฝึกซ้อมทุกลมหายใจเข้าออกของเขาในตอนนี้มีเพียงแค่มวยปล้ำและมวยปล้ำหลายปีต่อมาการเวลาไม่ทำให้ความฝันเปลี่ยนแปลงมูลียังคงทุ่มเททั้งชีวิตให้กับมวยปล้ำหลังจากที่ฝึกซ้อมมานานหลายปีในที่สุดเขาก็จะได้ลงสนามเป็นครั้งแรกคู่ต่อสู้ของเขาคือนักมวยปล้ำหน้าใหม่แรกเริ่มเดิมทีโค้ชจะให้นักมวยปล้ำในสังกัดของเขาแกล้งแพ้เพราะพ่อของนักมวยปล้ำหน้าใหม่เป็นผู้มีอิทธิพลและเขาก็อยากอวดคนทั้งหมู่บ้านว่าลูกชายเป็นคนแข็งแกร่งหน้ายำเกรงแต่ก็ไม่มีใครยอมแกล้งแพ้ให้นักมวยปล้ำหน้าใหม่เพราะมันจะทำให้เสียความน่านับถือโค้ชเลยตัดสินใจเลือกมูลีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในสนามมาก่อนซึ่งเขาก็น่าจะแพ้โดยไม่ต้องแกล้งในวันแข่งขันมูลีไม่สามารถไปแข่งได้เพราะพ่อได้ออกคำสั่งห้ามโดยเด็ดขาดเนื่องจากที่ผ่านมามูลีเอาแต่ฝึกมวยปล้ำจนไม่สนใจการเรียนแถมเขายังหาเงินจากมวยปล้ำไม่ได้สักรูปีซึ่งนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่คนทั้งหมู่บ้านเยาะเย้ยดูถูกแต่ทั้งด้านมูลีก็ได้บอกว่าการแข่งขันในวันนี้จะพิสูจน์ให้ชาวบ้านพวกนั้นได้เห็นซึ่งเมื่อลูกชายยืนกรานแบบนั้นพ่อก็ได้ลากเขาไปดูผลสอบโดยหากมูลีสอบผ่านพ่อจะยอมให้ไปแข่งแต่หากสอบตกมูลีจะต้องห้ามเพ้อฝันถึงโอลิมปิกอีกซึ่งเมื่อเขาไปเห็นผลสอบเขาก็รีบตรงไปที่สนามแข่งไม่ใช่ว่าเขาสอบผ่านแต่เป็นเพราะเขาไม่สนใจคำสั่งห้ามของพ่อซึ่งเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นผู้คนก็หัวเราะท่าทางเก้ๆกังๆของมูลีที่ไม่มีประสบการณ์ในสนามจริงมาก่อนแต่เขาก็ได้เปลี่ยนคำดูถูกเป็นพลังจนเขาเริ่มสู้ตอบโต้ได้ดีขึ้นและเมื่อชาวบ้านโยนเงินให้ผู้ที่จะชนะเขาก็มีแรงฮึดสู้มากขึ้นเพราะเขาอยากพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเขาสามารถหาเงินจากมวยปล้ำได้โดยหลังจากนั้นเขาก็เอาชนะคู่แข่งด้วยท่ายกหมุนทำเอาชาวบ้านทุกคนตกตะลึงจนต้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้แต่ยิ่งเสียงปรบมือดังมากเท่าไหร่ผู้มีอิทธิพลก็ยิ่งอับอายมากเท่านั้น
โดยในขณะที่มูลีก้มเก็บเงินผู้มีอิทธิพลก็โวยวายว่าถูกโกงเขาบอกว่าลูกชายของเขาเป็นนักมวยปล้ำหน้าใหม่แต่อีกฝ่ายกลับส่งมวยปล้ำมืออาชีพมาสู้ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดจากการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจนเกินกว่าจะเป็นนักมวยปล้ำหน้าใหม่โดยหลังจากนั้นผู้มีอิทธิพลก็ได้สั่งให้ลูกน้องลุยเข้าสู้กับแก๊งนักมวยปล้ำเพื่อเป็นการทวงคืนเกียรติและศักดิ์ศรีทางด้านมูลีเลยใช้จังหวะนี้วิ่งหนีไปจากหมู่บ้านตามคำแนะนำของพี่เพราะพี่รู้ดีว่าผู้มีอิทธิพลจะเล่นงานเอาคืนมูลีอย่างหนักซึ่งการที่ต้องหนีไปจากหมู่บ้านมันก็เป็นเหมือนชะตาฟ้าลิขิตเพราะในระหว่างเดินทางมูลีได้รู้จักกับชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าคาเนลโดยหลังจากที่เขารู้ความฝันของมูลีเขาก็แนะนำให้ไปเป็นทหารเพราะมีนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนที่เป็นตัวแทนจากกองทัพอินเดียซึ่งสาเหตุที่คาเนลรู้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเพราะเขาฝันอยากเป็นนักมวยโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปสมัครทหารด้วยกันและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดสำหรับชีวิตในกองทัพเป็นชีวิตที่มูลีต้องอยู่ในระเบียบวินัยต้องปฏิบัติตามคำสั่งและกฎหลายๆอย่างแม้จะแปรงฟันก็ยังต้องทำตามคำสั่งแต่มูลีก็อดทนอยู่ในกฎระเบียบได้เพราะเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รออยู่แต่แล้วในวันหนึ่งมูลีก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนทหารจนถูกครูฝึกไล่กลับหมู่บ้านทางด้านมูลีบอกว่าเขายังกลับไปไม่ได้จนกว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองครูฝึกถามว่าถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วทำไมถึงก่อเรื่องแบบนี้มูลีตอบว่าทหารพวกนั้นล้อเลียนและดูถูกความฝันของผมที่อยากไปแข่งขันมวยปล้ำโอลิมปิกและคว้าเหรียญทองให้กับประเทศชาติครูฝึกไม่หัวเราะเมื่อได้ยินแบบนั้นเพราะเขารับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นจริงจังเขาบอกว่ากองทัพไม่มีการฝึกมวยปล้ำจะมีก็แต่การฝึกซ้อมมวยสากลซึ่งก็เป็นกีฬาที่มูลีน่าจะไปลองดูสักตั้งแต่เมื่อโค้ชรู้ว่าเขาไม่เคยฝึกมวยสากลมาก่อนโค้ชก็ได้ไล่เขากลับไปทันทีเพราะไม่อยากเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อมูลีอ้อนวอนขอโอกาสโค้ชก็ได้ให้เขาต่อยกับนักมวยมืออาชีพภายในเวลา1นาทีขอแค่มูลีต่อยโดนหมัดเดียวโค้ชก็จะรับมูลีเป็นสิทธิ์ทันทีซึ่งเมื่อการชกเริ่มขึ้นมูลีที่มีแค่ใจสู้แต่ไม่มีทักษะมวยสากลก็ได้ลุยเข้าสู้แบบมั่วๆจนโดนชกโดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียวแต่เพียงแค่หันไปเห็นคาเนลออกท่าทางสอนตั้งการ์ดและท่าชกมูลีก็สามารถเรียนรู้และนำมาใช้ได้จนเขาต่อยโดนคู่ชกได้สำเร็จซึ่งนั่นก็ทำให้โค้ชยอมรับถึงขั้นตั้งฉายาให้ว่าไทเกอร์ตามชื่อพี่ชายที่โค้ชเคารพนับถือหลังจากนั้นมูลีก็ทุ่มเทเรียนรู้ทักษะมวยสากลและขยันฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบวินัยจนเขาได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากโค้ชให้ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆซึ่งมูลีก็ไม่ทำให้โค้ชผิดหวังเขามีผลงานที่น่าประทับใจจนเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนกองทัพอินเดียไปแข่งกีฬาทหารนานาชาติที่ญี่ปุ่นซึ่งการคว้าชัยชนะในการแข่งขันนี้ก็จะเป็นประตูเบิกทางสู่โอลิมปิกเมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่นมูลีก็ได้เจอนักมวยจากประเทศต่างๆซึ่งแต่ละคนก็เก่งและมีสไตล์การต่อสู้ที่ตัวเองถนัดบางคนเน้นออกหมัดไม้ตายที่ทรงพลังบางคนเน้นการเคลื่อนไหวที่จับทางได้ยากและบางคนเน้นเปิดหน้าแลกหมัดแต่ถึงอย่างนั้นมูลีก็สามารถเอาชนะน็อกได้สบายๆจนข่าวในหนังสือพิมพ์เขียนถึงเขาว่าเป็นเด็กหนุ่มมหัศจรรย์จากอินเดียในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมูลีเจอคู่แข่งสุดแกร่งจากตุรกีเขาเป็นแชมป์เก่า4สมัยและเป็นคนที่มูลีไม่ชอบหน้ามากที่สุดเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาพยายามใช้ซ่อมและมีดทานอาหารเพราะเขาอยากเป็นที่ยอมรับในสายตาผู้คนและอยากดูดีในสายตานักข่าวสาวชาวอินเดียแต่ความที่ไม่เคยใช้มาก่อนมันก็ทำให้เขาพลาดทำจานแตกจนผู้คนที่เห็นพากันหัวเราะขำขันโดยเฉพาะนักชกจากตุรกีที่ทั้งหัวเราะและมองด้วยสายตาดูถูกในวันนี้มูลีเลยจะเอาคืนให้หนักแต่การชกด้วยความโกรธมันก็ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ยังดีที่โค้ชพูดดึงสติเขากลับมาได้ทำให้ในยกที่2มูลีก็สามารถเอาชนะน็อกได้สำเร็จซึ่งการที่นักชกอายุน้อยเอาชนะแชมป์เก่าได้มันก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งแต่ความสำเร็จนั้นก็เป็นเหมือนบททดสอบเพราะมันมาพร้อมกับชื่อเสียงที่อาจทำให้เด็กหนุ่มอ่อนประสบการณ์อย่างมูลีหันไปสนใจมันจนหลงลืมเป้าหมายซึ่งเขาก็เลือกไปให้สัมภาษณ์แทนการไปดูฟอร์มของคู่ชกในนัดชิงแถมในวันขึ้นชกเขาก็สนใจแค่จะต่อยโชว์นักข่าวสาวจนในที่สุดเขาก็แพ้และพลาดโอกาสที่จะไปแข่งโอลิมปิกโดยหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งไปประจำการที่แคทเมียแต่แล้วในวันหนึ่งมูลีก็ได้รับโอกาสแก้ตัวอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเขาไปขอให้โค้ชมาช่วยฝึกซ้อมแต่โค้ชก็ปฏิเสธ
เพราะเขาไม่อยากผิดหวังในตัวมูลิอีกและทันใดนั้นเองฐานทัพของพวกเขาก็ถูกโจมตีซึ่งมูลิก็ถูกยิงมากถึง9นัดจนทำให้เขาอยู่ในอาการโคม่า2ปีต่อมาณโรงพยาบาลทหารมูลีฟื้นจากอาการโคม่าอย่างปาฏิหาริย์ภาพความทรงจำล่าสุดของเขาคือการตายจากไปของเพื่อนรักและสงครามที่แสนโหดร้ายแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ภาพนั้นมันยังคงติดตาจนเขาจับล็อกนายทหารที่มาเยี่ยมเพราะคิดว่าเป็นศัตรูในสนามรบซึ่งนายทหารคนนั้นก็ทึ่งมากๆที่ร่างกายของมูลียังคงแข็งแรงแม้นอนโคม่าอยู่นานถึง2ปีแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่ความแข็งแรงนั้นมีเพียงแค่ท่อนบนเพราะมูลีถูกยิงถึง9นัดหนึ่งในนั้นฝังอยู่ที่กระดูกสันหลังเป็นเหตุทำให้เขาเป็นอัมพาตท่อนล่างโดยหลังจากนั้นมูลีก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเพื่อที่จะผ่าเอากระสุนออกจากกระดูกสันหลังที่นั่นเต็มไปด้วยทหารผ่านศึกที่พิการเจ็บปวดจากสงครามเหมือนกับมูลีแต่พวกเขาทุกคนกลับดูมีความสุขเนื่องจากพวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งเสียงหัวเราะของคนที่นี่ก็ทำให้มูลีรู้สึกดีขึ้นมากหลังมูลีฟื้นจากการผ่าตัดเขาก็ได้เจอพ่อแม่และพี่ชายพวกเขามาเพื่อรับมูลีกลับไปดูแลเพราะการผ่าตัดไม่สำเร็จหมอไม่สามารถเอากระสุนออกได้เนื่องจากมันเสี่ยงอันตรายมากเกินไปซึ่งพี่ก็รู้ว่ามูลีเจ็บปวดเสียใจมากๆที่ไม่สามารถต่อยมวยได้แล้วและก็จะยิ่งเสียใจมากขึ้นเมื่อกลับบ้านเพราะมูลีจะตกเป็นขี้ปากของผู้คนและจะกลายเป็นภาระของครอบครัวที่กำลังลำบากอีกทั้งยังจะไม่ได้รับการรักษาที่ดีพี่เลยแนะนำให้มูลีอยู่ที่นี่ต่อทั้งเพื่อครอบครัวและเพื่อตัวเองเพราะถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่บ้านแต่มันก็เป็นที่ที่มูลีจะได้รับการดูแลและการรักษาที่ดีโดยหลังจากนั้นมูลีก็ตัดสินใจตามที่พี่แนะนำแม้เขาจะได้รับความรักความห่วงใยจากผู้คนในโรงพยาบาลแต่เขาก็รู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆเพราะชีวิตที่ไร้ซึ่งความฝันสำหรับเขามันเป็นชีวิตที่สุดแสนจะทรมานในคืนวันเกิดของมูลีเขาแอบออกมาดื่มกับพานโรงโดยหลังจากที่ดื่มได้สักพักพันโรงก็ได้พูดถึงเรื่องหวยว่าเมื่อคืนพระเจ้ามาบอกเลขในฝันซึ่งเขาก็มั่นใจว่ามันจะถูกแจ็คพอตเขาเลยแนะนำให้มูลีแทงตามแต่เรื่องเลวร้ายที่พบเจอมามันทำให้มูลีหมดศรัทธาในพระเจ้าเขาเลยบอกให้พันโรงแทงเลขที่ลดลงจากที่ฝันเห็น1แต้มแต่มันก็จะกลายเป็น1 2 3ซึ่งเป็นเลขเรียงที่ไม่ออกมาหลายทศวรรษจนไม่มีใครคิดจะซื้อเลขนี้แต่มูลีก็ไม่ได้สนใจแถมเขายังแทงด้วยเงินทั้งหมดที่มีเพราะความจริงแล้วเขาจะจบชีวิตตัวเองในคืนนี้ด้วยการกินยานอนหลับเกินขนาดแต่เขาก็ดันกินกับเหล้าจนเมาเละเขาเลยอ้วกยาออกมาหมดซึ่งการที่เขารอดชีวิตมาได้เป็นครั้งที่สองแถมยังถูกหวยรางวัลแจ็คพอตมันก็ทำให้เขาเชื่อว่าอย่างน้อยพระเจ้าก็ยังเข้าข้างเขาอยู่บ้างหลังจากนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อซึ่งเมื่อเขายืนชกมวยไม่ได้เขาก็ลองไปฝึกว่ายน้ำเพราะเขาคิดว่าปลาไม่มีขายังว่ายน้ำได้คนพิการขาก็คงจะว่ายน้ำได้เหมือนกันในวันหนึ่งโค้ดได้มาจุดไฟความฝันของมูลิให้กลับมารุกชดช่วงอีกครั้งด้วยการพาเขาไปดูนักมวยปล้ำวัย40ที่ยังคงสู้อยู่บนสังเวียนเพื่อความฝันโดยโค้ดได้บอกว่าถึงแม้ในตอนนี้มูลิจะพิการแต่เขาก็ยังสามารถคว้าเหรียญทองให้ประเทศชาติได้ตามที่ฝันจากการแข่งขันพาราลิมปิกเมื่อมูลิได้รู้แบบนั้นเขาก็ดีใจมากๆจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ่งเขาก็ได้ให้สัญญากับโค้ดว่าครั้งนี้เขาจะเป็นแชมป์ให้ได้หลังจากนั้นมูลีก็เริ่มว่ายน้ำอย่างจริงจังโดยมีโค้ชคอยช่วยฝึกซ้อมแม้มันจะทั้งเหนื่อยและยากแต่มูลีก็อดทนฝึกซ้อมเช้าเย็นด้วยความมุ่งมั่นและแรงใจที่เกินร้อยโดยหลังจากที่พยายามอยู่นานมูลีก็สามารถว่ายทำเวลาผ่านเกณฑ์คัดเลือกแต่สุดท้ายความพยายามนั้นก็สูญเปล่าเพราะเวลาที่มูลีทำได้แม้มันจะผ่านเกณฑ์คัดเลือกแต่มันก็เป็นเวลาที่ไม่ได้ลุ้นเหรียญคณะกรรมการโอลิมปิกเลยไม่อยากส่งแข่งให้เปลืองงบโดยพวกเขาได้ให้เหตุผลว่าเมื่อปีก่อนอินเดียเสียงบประมาณไปกับสงครามจำนวนมากรัฐบาลเลยต้องตัดงบสำหรับส่งนักกีฬาไปแข่งพาราลิมปิกซึ่งเมื่อพานโรงได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้ามาต่อว่าคณะกรรมการโอลิมปิกว่าพวกเขามีตำแหน่งอันทรงเกียรติแต่กลับมีความคิดที่ไร้จิตสำนึกทั้งที่รู้ว่าสงครามทำให้มูลีพิการแต่ก็ยังเอาสงครามมาเป็นเหตุผลในการทำลายความฝันของมูลีตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่สารวัตรได้ฟังเรื่องราวของมูลิเขาก็ประทับใจและอยากช่วยแต่เขาก็ไม่กล้ารับเรื่องแจ้งความเพราะกลัวว่ามันอาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพราะมูลิไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันแต่สารวัตรก็ได้ช่วยทางอ้อม
ด้วยการเล่าเรื่องทั้งหมดให้นักข่าวฟังซึ่งนักข่าวก็สนใจมากๆที่ได้รู้ว่ามูลีต้องการรางวัลอรชุนเพื่อนำมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่เพื่อเกียรติของตัวเองโดยหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้หาหลักฐานยืนยันเรื่องที่มูลีเล่าด้วยการโทรไปขอให้เพื่อนที่เป็นผู้พันช่วยเช็คข้อมูลทหารเก่าของกองทัพซึ่งเมื่อเจอแฟ้มประวัติของมูลีผู้พันก็ตกใจกับข้อมูลพวกนั้นมากๆจนเขารีบส่งข้อมูลไปให้สำนักงานใหญ่ตัดฉากกลับไปในอดีตคณะกรรมการโอลิมปิกเปลี่ยนใจส่งมูลีไปแข่งขันพาราลิมปิกที่เมืองมิวนิกแต่ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มก็ได้เกิดการก่อการร้ายสุดสะเทือนขวัญเป็นเหตุทำให้นักกีฬาเสียชีวิต11รายและทำให้การแข่งขันถูกระงับตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากสืบค้นข้อมูลผู้พันก็ได้รู้ว่าในปีที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกได้เกิดเหตุก่อการร้ายที่เมืองมิวนิกการแข่งขันพาราลิมปิกเลยถูกย้ายไปจัดที่เมืองอื่นซึ่งนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อินเดียไม่มีข้อมูลผลงานของนักกีฬาและทำให้มูลีไม่ได้รางวัลอรชุนตัดฉากกลับไปในอดีตในการแข่งขันรอบแรกมูลีต้องทำเวลาให้ได้4อันดับแรกจึงจะผ่านเข้ารอบแต่เขาก็ดันออกตัวได้ไม่ดีทำให้อยู่ในอันดับรั้งท้ายแต่หลังจากนั้นมูลีก็หึดสู้เพิ่มความเร็วจนในที่สุดเขาก็เข้ารอบได้อย่างฉิวเฉียดในการแข่งขันรอบที่2มูลียังคงออกตัวได้ไม่ดีแต่เขาก็ทุ่มสุดกำลังในช่วงท้ายจนเขาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่นั่นก็แลกมาด้วยอาการบาดเจ็บเพราะใจเขาจดจ่ออยู่กับการเร่งความเร็วจนเขาว่ายไปชนขอบสระเต็มแรงซึ่งจุดที่บาดเจ็บมันก็เป็นจุดเดียวกับแผลที่ถูกยิงจนกะโหลกแตกแม้เขาจะพยายามเก็บอาการแต่สุดท้ายโค้ชก็รู้เพราะโค้ชเห็นคราบเลือดที่หมอนและเห็นว่ามูลีดูอาการไม่ค่อยดีโดยหลังจากที่รู้โค้ชก็จะยกเลิกการแข่งรอบชิงเพื่อที่จะไปตรวจรักษาโดยเร็วแต่มูลีก็ได้บอกว่าหากได้ลงแข่งเขาอาจมีชีวิตรอดแต่หากไม่ได้ลงแข่งเขาจะตายอย่างแน่นอนเพราะความฝันนี้คือทั้งชีวิตของเขาตั้งแต่เล็กจนโตเขาอดทนต่อคำเยาะเย้ยดูถูกและอดทนฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อความฝันหนึ่งเดียวคือการเป็นแชมป์เขาเลยจะไม่ทิ้งมันไปเพียงเพราะกลัวตายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพ่อและพี่ชายตกใจมากๆที่ได้ยินชื่อของมูลีทางวิทยุในฐานะนักกีฬาว่ายน้ำจากอินเดียที่ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนแรกที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้พี่ชายของมูลีรีบวิ่งไปบอกให้แม่และคนทั้งหมู่บ้านรอฟังบรรยายการแข่งขันซึ่งพวกเขาก็ดีใจและมีความสุขมากๆที่มูลีสามารถไปอยู่ในจุดนั้นได้สำเร็จเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมูลียังออกตัวได้ไม่ดีเหมือนทุกครั้งแต่เขาก็ได้ใช้คำด่าคำดูถูกและอุปสรรคต่างๆในชีวิตแปลเปลี่ยนมาเป็นแรงหึดสู้เขาเร่งความเร็วขยับอันดับมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ถึงขอบสระเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลาที่ดีที่สุดเป็นสถิติโลกกองเชียร์ทั้งที่ข้างสนามที่หมู่บ้านและที่โรงพยาบาลต่างก็ภาคภูมิใจและดีใจมากๆที่มูลีสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามที่ฝันตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่นักข่าวได้รู้เรื่องทั้งหมดเธอก็เขียนบทความยกย่องเชิดชูมูลีให้ผู้คนมากมายได้รู้ว่าอินเดียมีนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นไม่นานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางมาแจ้งว่ามูลีไม่สมควรได้รับรางวัลอรชุนแต่สมควรได้รับรางวัลพระปัทมาสีซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและยิ่งใหญ่กว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอัตตาชีวประวัติของมูลีกันเพชรกานักกีฬาอินเดียคนแรกที่ได้รับเหรียญทองพาราลิมปิกถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ